ของการกุศลนี่ก็เป็นเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยนะคะนิยมทำบุญในเทศกาลต่างๆนะทำแล้วเนี่ยก็คิดว่าทำไปเนี่ยก็เพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ยังได้อุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้วนะจะเป็นใครก็ตามนะคะซึ่งการทำบุญเนี่ยในเทศกาลต่างๆเนี่ยคนเราเนี่ยทำนะคะนั้นจะสังเกตว่างานบุญเนี่ยขอโทษนะคะคนไทยเราเนี่ยนะการที่จะทำบุญเนี่ยจะมีงานแต่ละอย่างเนี่ยเขาเรียกว่างานมงคลกับอวะมงคลเคยได้ยินไหมถ้างานมงคลนี่อย่างเช่นงานอะไรคะงานแต่งงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่เป็นงานที่ดีๆและถ้างานอวะมงคลล่ะ อย่างงานศพในงานศพเราทำบุญไหมทำไม่ทำทำนะฉะนั้นจะเป็นงานประเภทไหนเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะนิยมทำบุญอย่างบางทีอยากทำบุญอย่างเงี้ยไม่มีงานอะไรก็ใส่บาตรเช้าๆก็ยังดีใช่ไหมคะหรือบางคนบอกว่าใส่บาตรปีละสักครั้งหนึ่งก็พอใครทำบุญปีละครั้งทำวันไหนคะบางคนบอกอุ้ยทำบุญวันเดียวก็พอแล้วปีหนึ่งวันเกิดพอแล้วน้อยไปมะนะเขาไม่ค่อยมีหรอกนะส่วนใหญ่ก็อย่างพวกเราเนี่ยจะว่าไปเราก็จะทำกันใช่ไหมบางทีเราเห็นพ่อแม่พี่น้องไปทำบุญเราไปไหมไปในปีหนึ่งทำบุญอะไรบ้างพวกเราทอดกฐินทำบุญทุกวันพระไปตักบาตรไปปิดทองลูกนิมิตอีกใช่ไหมนะมีหลายงานที่เราทำกันนะเราทำแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรล่ะเป็นสิริมงคลกับตัวเราเองนะคะผ่านยังคะตรงนี้ต่อไปเรามาดูข้อที่4เป็นวัฒนธรรมที่ยึดถือเครือญาติและอาวุโสนะคะซึ่งจากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสังคมไทยเราเนี่ยนะเรามีความสัมพันธ์กันโดยการยึดหลักผู้อาวุโสถามว่าพี่ที่อยู่ในห้องกับเราเนี่ยเขาเป็นอะไรกับเรามะไม่ได้เป็นเราเรียกเขาว่าไงพี่เรียกพี่หรือเรียกลุงโอ้โหเรียกลุงเลยเหรอเรียกพี่พอไหมอย่าไปเรียกลุงเลยเดี๋ยวพี่เขาแก่ไปเราถามไม่ได้เป็นไรเราเรียกเขาพี่ใช่ไหมคะบางคนไปเจอคนอายุมากคนนั้นเป็นน้าเป็นป้าเป็นอาเป็นอะไรจริงๆเป็นญาติกับเราไหมเราไม่ได้เป็นแต่คนไทยเราเนี่ยนะจะมีการยึดถือตามหลักตามอาวุโสนะคะเพราะคนไทยเราเชื่อว่าผู้อาวุโสเนี่ยเป็นผู้ที่สูงด้วยประสบการณ์นะพบเห็นเรื่องราวในชีวิตเนี่ยมาก่อนผู้ที่มีอายุน้อยนะคะผู้ที่มีอายุน้อยก็คือคนที่เกิดมานานและนะประสบการณ์อะไรต่างๆที่เห็นทั้งดีไม่ดีเนี่ยมีมากมายนั้นคนไทยเราเนี่ยจะยึดถือตามระบบเครือญาติแล้วก็อาวุโสไม่ได้เป็นก็ลำดับญาติกันไปนะบางทีเรียกบางทีไปบ้านเพื่อนเห็นแม่เพื่อนก็ยังเรียกว่าอะไรคะเรียกแม่นะซึ่งก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยเราก็ให้เกียรติแม่ของเพื่อนเหมือนกับเป็นแม่ของเรานะคะนะอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่งเร็วนิดค่ะเรียบร้อยยังคะแล้วนะต่อไปเรามาดูข้อที่5เป็นวัฒนธรรมที่มีการผสมผสานนั้นเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี้ยเราอาจจะมีการรับวัฒนธรรมจากจีนบ้างจากอินเดียบ้างจากตะวันตกบ้างนะก็ผสมผสานกันมานะแล้วก็วัฒนธรรมนั้นเนี่ยยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการรับเอาวัฒนธรรมด้านลัทธิความเชื่อและการปกครองขอโทษการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยมาจากอินเดียนั้นเราบางทีเรารับเอาวัฒนธรรมเนี่ยหรือว่าความเชื่อจากอินเดียไม่ว่าจะเป็นพระพุทธศาสนานะหรือว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นได้ว่า
จะเป็นวัฒนธรรมอะไรก็ตามเรารับมาเราก็มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับวัฒนธรรมของคนไทยนะคะนะเราก็มีมาหลายๆอย่างอย่างเรื่องของวรรณกรรมเนี่ยอย่างรามเกียรติ์เนี่ยเรารับมาจากอินเดียอินเดียเนี่ยอาจจะเรียกว่ารามายณะแต่มาถึงเราเนี่ยก็เป็นรามเกียรตินะการดำเนินเรื่องอะไรต่างๆก็อาจจะช้าบ้างเร็วบ้างหรือว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับคนชีวิตของคนไทยนะคะนะนี่ก็เราก็รับมานะในเรื่องของลัทธิความเชื่อการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อนะคะใครไม่ทันเดี๋ยวขอเพื่อนดูนะต่อไปอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าขายเนี่ยเรารับมาจากจีนคนจีนเนี่ยนะคะนักเรียนเขามีความสามารถเรื่องการค้าขายนะเราก็อาจจะไปดูแบบดูอะไรตาอะไรต่างๆของคนจีนนะเราก็นำมามาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตของคนไทยเรื่องของการค้าขายอีกประการหนึ่งอย่างเรื่องของการแต่งกายการใช้เทคโนโลยีต่างๆเราก็รับมาจากตะวันตกนะก็การแต่งกายนุ่งกางเกงนะใส่สูทผูกเน็กไทอะไรต่างๆนะหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆอย่างเช่นโทรศัพท์นะคะคอมพิวเตอร์หลายๆอย่างนะที่เรารับมาจากตะวันตกการอาหารการกินนะวิธีการรับประทานอาหารต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็รับมาจากในที่ต่างๆอย่างคนไทยเงี้ยทานอาหารใช้ตะเกียบได้ไหมได้ไหมคะคนไทยเราใช้ตะเกียบนักเรียนใช้ตะเกียบเป็นไหมเราเอามาจากไหนคะเราเอามาจากจีนนะตะเกียบเราใช้ได้ใช่ไหมช้อนซ่อมใช้ได้ช้อนกับมีดไอ้ซ่อมกับมีดก็ใช้ได้ถ้าไม่มีก็ใช้มือใช่ไหมคะนะเราก็ใช้ได้ทุกอย่างนะปรับใช้ได้หมดเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่มีการผสมผสานกันผ่านนะต่อไปเรามาดูข้อที่6เป็นวัฒนธรรมที่นิยมความสนุกสนานนั้นคนไทยเราเนี่ยนะคะนักเรียน เรื่องของความสนุกสนานเนี่ยนั้นในกิจกรรมบางอย่างของสังคมไทยเราเนี่ยก็จะสอดแทรกความสนุกสนานกันลงไปอย่างเช่นมีการร้องและก็รำจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านอย่างเช่นเพลงเรือหรือว่าเพลงฉ่อยรู้จักไหมเพลงเรือเป็นไงคะเพลงเรือเนี่ยนะเป็นการที่เราเนี่ยมีวิถีชีวิตใกล้อยู่กับน้ำนะเรามีความผูกพันกับน้ำมากเนี่ยก็เลยทำให้เพลงเรือเนี่ยเป็นเพลงพื้นบ้านของไทยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภาคกลางนะคะที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำนะอย่างจังหวัดริมแม่น้ำเยอะแยะนะในภาคกลางสุพรรณบุรีอ่างทองอยุธยาอะไรเงี้ยนะเขาก็จะนิยมเล่นกันในฤดูทำนาก็ประมาณเดือน11 12นี่แหละนะคะเขาก็จะมีการอย่างเพลงเรือเนี่ย อย่างได้ยังเคยได้ยินมั้ยเขามีการนอกจากเพลงเรือเนี่ยมีการแข่งเรือเคยมั้ยเพชรบุรีเรามีมั้ยมีนะเขาก็มีนะเพชรบุรีเราก็อยู่ใกล้กับแม่น้ำเพชรเนี่ยเขาก็มีแข่งเรือแล้วก็ในบางเนี่ยสุพรรณบุรีอ่างทองอะไรเนี่ยเขาก็จะมีแข่งเรือแล้วเขาก็จะมีอันนี้แข่งเรือนี่ก็อีกประเภทหนึ่งนี่เพลงเรือเขาก็อาจจะมีการตกแต่งเรือให้สวยงามนะคะส่วนเพลงฉ่อยเนี่ยเพลงฉ่อยนี่ก็เป็นการร้องเพลงที่แก้กันระหว่างหญิงกับชายนะบางท่านก็อาจจะเรียกว่าเพลงวงเขาบอกว่าเวลาเล่นเนี่ยต้องยืนล้อมวงกันเล่นก็เลยเรียกว่าเพลงวงก็จะมีพ่อเพลงแม่เพลงจะอยู่หัวแถวแล้วก็ลูกคู่ที่ยืนมานี่ก็เรียกคอ2คอ3คอ4อะไรก็เรียกกันไปตามลำดับแล้วเขาก็จะร้องแก้กันเราเรียกว่าเป็นเพลงฉ่อยครูคิดว่าบางคนต้องเคยได้ยินเคยไหมบางคนจะเคยได้เพลงฉ่อยกับลำตัดนี่เหมือนกันไหมคนละประเภทนะคะนั้นในเรื่องของลักษณะของวัฒนธรรมไทยเนี่ยนะคะก็แค่นี้นะต่อไปเรามาดูอีกหัวข้อหนึ่งก็คือเรื่องของความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นั่นเราจะเห็นได้ว่าในประเทศที่อยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่มีกี่ประเทศ11ประเทศนะนักเรียนอย่าสับสนกับอาเซียนถ้าอาเซียนกี่ประเทศ10ประเทศยกเว้นอะไรที่ไม่ได้เป็นติมอร์เลสเตนะคะเขาแยกออกมาจากประเทศอินโดนีเซียนะติมอร์เลสเตเนี่ยแยกมาจากประเทศอินโดนีเซียก็ยังไม่ได้มาเป็นสมาชิกของอาเซียนนะคะเพราะว่าเขาแยกออกมาใหม่อาจจะมีความไม่พร้อมในหลายๆด้านก็เลยยังไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนนั้นจำได้ไหมประเทศอาเซียนมีประเทศอะไรบ้างนักเรียนครูจะแนะให้นะเวลานักเรียนนับประเทศเนี่ยนักเรียนนับบนแผ่นดินก่อนแล้วก็ไปเป็นหมู่เกาะนักเรียนจะนับครบแต่ถ้าไทยบ้างเวียดนามบ้างไปฟิลิปปินส์เดี๋ยวไปติมอร์เดี๋ยวไป อินโดนีเซียงงไหมงงนะนับตั้งแต่พม่าหรือเมียนมาไทยลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียนะลงไปก็สิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์บูไนติมอร์เลสเตเงี้ยเรานับอย่างเงี้ยเราจะครบนะคะนะเมื่อกี้ไม่ได้เอ่ยไทยใช่ป่ะไทยเอ่ยไหมทีนี้เราลองมาดูนะคะว่าความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ย เราจะเห็นได้ว่าประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีความน่าสนใจหลายอย่างนะซึ่งก็จะมีทั้งความคล้ายคลึงและความแตกต่างจากวัฒนธรรมไทยออกไปนั้นเราลองมาดูนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะใครไม่เสร็จขอยืมเพื่อนนะเรามาดูหัวข้อแรกลักษณะวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้านนะคะลักษณะวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยอย่างที่น่าเรียนรู้นะก็มีหลายๆอย่างเรามาดูประการแรกก็คือเป็นวัฒนธรรมสังคมเกษตรกรรมถ้าเราไม่รวมประเทศสิงคโปร์แล้วเนี่ยนะคะจะเห็นว่าทุกประเทศจะมีสังคมแบบเกษตรกรรมเขาก็จะมีการเพาะปลูกอย่างบางประเทศเนี่ยอย่างสิงคโปร์เนี่ยแล้วก็ในบูไนเขาก็อาจจะมีการปลูกพืชอยู่บ้างแต่สิงคโปร์นี้เขาปลูกได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรคะเขาเป็นประเทศที่เขาไม่ได้เป็นหมู่เกาะนะคะสิงคโปร์เขาเป็นเกาะถ้าหมู่เกาะนี่คืออินโดนีเซียฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นหมู่เกาะแต่สิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่เป็นเกาะนักเรียนรู้ไหมประเทศของสิงคโปร์